เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ข้อ1 10คูณลบ6หาร4ทำไงดีคูณ1ลบออกมาได้ไหมการคูณเนี่ยก้อน1คูณอีกก้อน1 1ลบออกมาได้10คูณเหลืออะไรเหลือเป็น6แล้วก็หาร4อยู่เหมือนเดิมดึงลบออกไปแล้วก็10คูณ6อ่ะถ้าน้องกลัวผิดก็ใส่วงเล็บไว้อีกชั้นหนึ่งได้เท่าไหร่ได้เป็นลบข้างในขอโทษลบอยู่ข้างในลบ10คูณ6 0ดึงมาไว้ก่อนเลยแล้วก็1คูณ6ได้6เนี่ยวงเล็บนี้หายไปแล้วนะวงเล็บนี้หายไปส่วนวงเล็บนอกเนี่ยยังอยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรหาร4หารกันก็ดึงลบออกไปได้ก็ลบออกแล้วก็60หาร4 60หาร4ได้เท่าไหร่60หาร4ได้เอาไปตั้งใช่ไหมถ้าคูณไม่ได้42เป็น48มันยังไม่ถึงเลยเอา60ไปตั้งหาร4มาทีหลังอยู่ข้างนอก4คูณอะไรได้6 4 1 4ลบกันได้2ดึง0ลงมา4อะไรได้20 4 5 20เนี่ย4คูณ5ได้20ลบกันได้0แปลว่า60หาร4ได้15แล้วลบก็ยังอยู่เหมือนเดิมข้อนี้ได้ลบ15ต่อไปข้อ2ดึงลบออกไปได้ป่ะลบ54บวกลบ9ดึงลบได้ไหมดึงลบไม่ได้ห้ามดึงลบนะข้อนี้ห้ามดึงลบเพราะอะไรเพราะตรงกลางเป็นบวกจะดึงลบได้ก็ต่อเมื่อคูณกับหารใช่ไหมถึงจะดึงลบได้อ่ะห้ามดึงลบอ่ะทำเลยทำยังไงลบ54เนี่ยมันเป็นคลาสเดียวกันเห็นป่ะที่พี่บอกว่าแล้วก็เวลายุบเครื่องหมายจะยุบได้เฉพาะบวกเจอลบห้ามเอาคูณหารเข้าไปยุบด้วยโอเคนะถ้าคูณหารให้ดึงลบแต่ว่าถ้าบวกลบอ่ะถ้ายังไงดีอ่ะเนี่ยเอาข้อกลับมาดูคืออันเนี้ยคนละคลาสกันใช่ไหมคูณกับลบคือคลาสหนึ่งคือบวกลบอยู่ก้อนเดียวกันคูณหารอยู่ก้อนเดียวกันถ้าเกิดว่ามันมีจากอันนี้แล้วก็มีทั้งจากทั้งสองก้อนเนี่ยจากทั้งสองคลาสอะคลาสหนึ่งกับคลาสหนึ่งก็มันคนละชั้นกันอะมันรวมกันไม่ได้มันต้องทำไงแยกตัวเนี่ยมันต้องอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าแล้วก็ต้องแยกตัวมันก็เลยดึงลบออกไปได้แต่ทำไมอันนี้มันชั้นเดียวกันและมันยุบรวมกันได้เลยบวกเจอลบได้ลบ9แล้วก็ทำไมหาร7ทำในวงเล็บให้เสร็จก่อนเครื่องหมายเหมือนกันแปลว่าอะไรเอามาทำไมเครื่องหมายเหมือนกันบวกกัน54บวก9ได้63แล้วใส่เครื่องหมายตามตัวมาก9กับ54ใครมากกว่ากัน54มากกว่า54เป็นอะไรเป็นลบก็ใส่ลบแล้วก็ทำไมหาร7เนี่ยลบกับหารคนละชั้นกันไหมคนละชั้นทำยังไงแยกตัวออกไปลบออกไปเดี๋ยวนี้ลบออกมาข้างหน้าแล้วลบ7อะไร63 71 72 74 73 21 74 28 75 35 76 62 77 49 78 56 79 63จบยังจบแล้วตอบลบ9ต่อไปข้อ3อุ๊ยอันนี้เร็วอ่ะชอบลบ200อันนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้หาร13ลบ53ได้เท่าไหร่ทำยังไงเครื่องหมายต่างกันเอามันมาลบกัน53ลบ13ได้40ใส่เครื่องหมายตามตัวมาก13กับ53ใครมากกว่ากัน53มากกว่า53เป็นลบใส่ลบอ่ะมีทั้งลบมีทั้งหารทำไงแยกชั้นถูกป่ะดึงลบออกไปก่อนหาร40อยู่ด้านในมีลบ2ตัวก็ดึงออกมาให้หมดนะไม่ใช่ดึงตัวเดียวไม่เอาดึงออกมาให้หมด200หาร40ได้เท่าไหร่200ตั้งหาร40ทีละตัว40 1 40เลยไหมเลยต้องเป็น40 0
40 0ได้เท่าไหร่ได้0 2เสร็จแล้ว0ลงมา40คูณ1ได้40แล้วได้ป่ะใส่40ได้มั้ยไม่ได้ต้องใส่ได้แค่0เพราะอะไรเพราะถ้าใส่40เวลาลบกันมันจะติดลบอ่ะลบกันได้เท่าไหร่ได้20ดึง0ลงมา40คูณอะไรได้200อ่ะ40คูณ1ได้40 40คูณ2ได้เนี่ยดึง0มา4 2 8 40คูณ3ได้ดึง0ไป4 3 12 40คูณ4ได้ดึง0ไป16 40คูณ5ได้ดึง0ไป5 4 20 5 200ลบกันได้0 200หาร40ได้5ก็เป็นลบลบ2ตัวอีกเหมือนเดิมลบเจอลบได้บวกทำไมถึงยุบรวมกันได้เพราะมันชั้นเดียวกันต่อไป169หารในวงเล็บ47ยุบรวมกันได้ป่ะชั้นเดียวกันไหมหรือคนละชั้นชั้นเดียวกันหรือคนละชั้นเอ้ยชั้นเดียวกันยุบรวมกันได้บวกจะลบได้ลบ60เท่ากับเท่าไหร่169หารเครื่องหมายหน้า47เป็นอะไรถ้าไม่มีแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นบวกกับลบเครื่องหมายต่างกันให้เอามันมาลบกัน60ลบ47ได้13ถูกไหมแล้วใส่เครื่องหมายตามตัวมาก47กับ60ใครมากกว่ากัน60มากกว่า60เป็นลบใส่ลบอ่ะก็เรานั้นอยู่คนละชั้นแล้วเห็นไหมหารกับลบบวกลบอยู่ด้วยกันคูณหารอยู่ด้วยกันจำได้ป่ะคนละชั้นทำยังไงเตะมันออกมาลบออกมาเดี๋ยวนี้169หาร13อยู่ด้านในเนี่ยดึงลบออก169หาร13ได้เท่าไหร่เอาไปตั้งหารสิ13หาร13อะไรได้1มั้ย13 1 13เลยไปแล้วใช่ป่ะตรงนี้ต้องใส่0อ่ะลบกันได้0ดึง6ลงมาเอ้ยขอโทษ13 13 0ได้0ลบกันได้1ดึง6 13คูณอะไรได้16 13 1 13ใส่3อ่ะใช้ไปแล้วแล้วก็ดึง9 13อะไร39 13 3อ่ะใช้เวทมนต์ต่อกระดาษ13 3 39ลบกันได้0หมายว่าอะไร169หาร13ได้13ก็เลยตอบลบ13ต่อไปข้อ5ดึงลบออกก่อนเพราะอะไรเพราะเรานั้นอยู่คนละชั้น2 2 5หาร15แล้วก็ใส่วงเล็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้อะไรทวนดิคูณหรือหารคูณอะไรคูณลบ3อ่ะลบอยู่เหมือนเดิม2 2 5หาร15ได้เท่าไหร่15คูณ1ได้15แล้วเลย2ก็ใส่0ไป15คูณ0ได้0ลบกันได้2ดึง2ลงมา15 1 15ลบกันได้7ดึง5ลงมา15คูณอะไรได้7515 5 75ลองเอาไปคูณอ่ะคูณให้ดูก็ได้15คูณ1 15 15คูณ2เท่ากับ30 15คูณ3เท่ากับทำไมพี่ถึงทำเร็วรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเราเขียนอย่างเงี้ย15คูณ1 15คูณ2 15คูณ3 15คูณ4ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเหมือนการบวก15จากฝั่งเนี้ยเพราะอะไรเพราะอันนี้คือเวทมนต์ต่อกระดาษอีกแล้ว15ตัวเดียวอันนี้คือ15บวกกัน2ตัวอันนี้คือ15บวกกัน3ตัวนี่ไงซึ่ง15ตัวนึงมันได้แค่10บวกกันตัวเดียวได้15 15บวกกัน2ตัวได้30แล้วพออันนี้บวกกัน3ตัวเรารู้แล้วว่าอันนี้ได้30ไงจากข้อที่แล้วเราก็บวกไปอีก15ได้ก็ได้45เก็ทป่ะ15บวกกัน3ตัวได้45ต่อไป15บวกกัน4ตัวเราก็รู้แล้วว่า3ตัวบวกกันได้เท่าไหร่3ตัวบวกกันเนี่ยได้45แล้วเราก็แค่บวก15จากตัวนี้ไปก็เป็น60โอเคนะแล้วก็บวกไปอีกทีนึงบวก15อีกทีนึงได้เท่าไหร่บวก15ได้75ตรงนี้ต้องคูณเท่าไหร่คูณ1 2 3 4แล้วก็ต้องคูณ515 5 75นี่ไง15คูณ5 75ลบกันได้0แปลว่า2 2 5หาร15ได้15แล้วก็คูณกับลบ3คูณกับลบก็เรานั้นอยู่คนละชั้นดึงลบออกไป2ทีข้างในเหลือ15คูณ3ลบลบ15 3ได้เท่าไหร่เอาไปตั้ง3อยู่นี่ตั้งไว้ตรงนี้15 3คูณ5 3 5 15ใส่5ทด1 3 1 3 4 45
ก็เท่ากับลบเจอลบได้ลบเจอลบได้บวก45ต่อไปข้อที่6นี่ไงก้อนนั้นอยู่คนละชั้นอีกแล้วดึงลบออกไปก่อนแล้วก็81หาร3แล้วก็ใส่วงเล็บให้ครบนะนับดีๆนะอ่ะ81หาร3ได้เท่าไหร่3 2 6 3 3 9ได้ไหมใส่9ไม่ได้เพราะ9มันมากกว่า8ก็ใส่ได้แค่2 3 2 6ลบกันได้2อ่ะหลังจากนั้นก็ดึง1ลงมา3 21 3 7 21ลบกันได้0อ่ะแปลว่า81หาร3ได้27แล้วก็ลบ2ทีแล้วก็ลบกับลบ23ขั้นตอนถอยวงเล็บลบจะลบเป็นดูก่อนอันนี้ชั้นเดียวกันหมดแล้วเห็นป่ะมีแต่ลบไม่มีคูณหารเลยลบจะลบเป็นบวกก็เป็น27ลบจะลบเป็นบวกแล้วก็เป็น2327บวก23ได้50ป่ะถูกไหมก็เป็นตอบ50ข้อ7ลบ21บวกลบ440หาร11เฮ้ยดึงเครื่องหมายลบออกก่อนไหมดึงออกก่อนเพราะอะไรเพราะเราอยู่คนละชั้นอ่ะลบออก440หาร11มีลบตัวเดียวก็ดึงออกแค่ตัวเดียวโอเคนะแล้วก็ลบเจอบวกได้ไหมไม่ได้ใส่วงเล็บนี้ด้วยวงเล็บนี้เป็นวงเล็บวิเศษที่โผล่ออกมาขั้นระหว่างบวกกับลบอ่ะบวกข้างในเป็นลบ440หาร11ได้เท่าไหร่เอาไปตั้งหาร440ข้างในใส่บ้าน11มาทีหลังอยู่ข้างนอก11คูณอะไรได้4ป่ะ11 1 11แล้วอ่ะได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเป็น0ลบกันได้4หลังจากนั้นดึง4ลงมา11คูณอะไรได้10 4 11 4 4 14นี่ไงลบกันได้0ท่องสุคูณให้แม่นนะไปฝึกท่องสุคูณแล้วก็4นี่ใช้ไปแล้วเหลืออะไรเหลือ0อีกตัว11คูณอะไรได้0 11 0นี่ไงพอดีเลย440หาร11ได้40ชั้นเดียวกันแล้วเห็นป่ะลบไม่มีมีแต่บวกกับลบไม่มีคูณหารแล้วไม่ต้องดึงลบออกบวกเจอลบได้ลบลบ40ลบ21ลบ40ได้เครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกัน21บวก40ได้61แล้วก็ใส่เครื่องหมายตามตัวมากเป็นลบเนี่ย40เป็นตัวมากก็ใส่ลบโอเคนะทันไหมทันนะข่าวดีก็คือนี่คือข้อสุดท้ายแล้วเรามาดูลบหนึ่งทำข้างในก่อนเนี่ยดึงลบออกไปก่อนเพราะว่าเราอยู่คนละชั้นกันเหลือแค่ชั้นเดียวกันอยู่ข้างในลบหนึ่งข้างในลบ322หาร14ได้เท่าไหร่14 1 14เลย3ใส่0ไว้ลบกัน2 1ลงมา14เท่าไหร่14 2 28ลบกันได้4แล้วก็ดึง2ลงมาอีกตัว14 3 42ลบกันได้0ใครยังท่องไม่ได้คือที่พี่ไปไวอ่ะพี่แอบบอกความลับให้ว่าพี่ท่องแม่14ได้14 1 14 14คูณ2ได้28 14คูณ3ได้42 14คูณ4ได้56นี่ไงเดี๋ยวหารใหม่ให้ดูแต่คือถ้าใครว่างมากๆฝึกท่องก็ได้นะฝึกท่องแม่13 14 2แม่พอ17ถ้าท่องได้ก็ดีดูนี่3 2 2ใช่ไหมหาร14 14อะไรได้3มีป่ะไม่ได้ก็ใส่0 14 0ได้0ลบกันได้3ดึง2ลงมา14อะไร14 3มันเลย32ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาแค่14 14คูณ2ได้28ลบกันได้4ดึง2ลงมา14อะไรได้42นี่ไง14 3 14คูณ3ได้42ลบกันได้0เข้าใจขั้นตอนการหาหรือยังอ่ะก็คืออันนี้คูณอะไรเอ่ยแล้วก็เอามาใส่แล้วก็อันนี้คูณอันนี้เอามาใส่อันนี้คูณอันนี้เอามาใส่ตรงนี้แล้วบรรทัดนี้มาจากไหนบรรทัดนี้มาจากนี่ไงดึงลงมานี่ไงดึงลงมาก็มาใส่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็เกิดจากการลบเลข
โอเคเข้าใจนะว่าแต่ละบรรทัดมาจากไหนสรุปหารได้23ก็ใส่23เข้าไปลบเจอลบเป็นบวกเนี่ยลบเจอลบก็เป็นบวกบวก23แล้วก็อะไรลบ1อยู่ข้างนอกมันหมายความว่าอะไรลบ1แล้ววงเล็บบวก23เนี่ยเอาบวกออกน่าเกลียดเหลือเกินใครเขาใส่บวกหน้าตัวเลขถูกป่ะเขาไม่ใส่กันลบ1คูณคูณไปแล้วลบ1วงเล็บ23คืออะไรจำได้ป่ะการคูณเขียนได้กี่แบบเขียนได้3แบบมี a คูณ b a .b แล้วก็ a วงเล็บ b แล้วอันนี้จะไปคอมบิเนชันกับตัวบนได้ถูกป่ะอันนี้คือการคูณลบ1คูณ23ได้เท่าไหร่ดึงลบออกก่อนก็เหลือ1คูณ23อยู่ข้างในลบ23คูณ1ได้23ก็เลยตอบลบ23เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ